เราจะมาเปิดกันนะคะว่าในกล่องนี้เป็นอะไรนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะค่อยๆนำออกมานะคะนี่คือสถูปในรูปทรงหอปราสาทปาโกด้าหอปราสาทหรือว่าปาโกด้านะคะเดี๋ยวเราจะนำมาประกอบให้ครบชิ้นนะคะในเซตก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าน้ำหนักหนักมากน่าจะตกอยู่ประมาณ3กิโลกรัมกว่าเลยนะคะหนักเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหนะคะนี่คือสถูปในรูปทรงหอปราสาทก่อนอื่นก็ต้องให้ชมนิดนึงก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นเสมือนทรงเขาเรียกว่าเป็นดอกบัวตูมนะคะทรงธนานเป็นดอกบัวตูมก็ตรงกลางนี้เป็นช่องบรรจุนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าก็ไม่ผิดหวังเช่นเคยเพราะด้วยงานแก้วคริสตัลนะคะก็งานนี่คือต้องบอกเลยว่าใสนะคะแล้วก็สเปคนี้นี่หนามากเกรดหนามากๆเลยนะคะช่องบรรจุนี่โอ้โหเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาวัดไซส์กันดีกว่าสำหรับไซส์นี้นะคะเท่าไหร่จริงๆแล้วไซส์นี้นะคะตกอยู่ที่25นะคะเดี๋ยวต้องปิดฝาครอบให้ครบเพื่อให้ได้ไซส์ในสเปคก็อยู่ที่25เซนติเมตรนะคะ25.5 นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นงานไซส์ใหญ่น้ำหนักเยอะแล้วก็ช่องบรรจุนี่ได้เยอะมากๆใหญ่แบบไหนมาเทียบให้ดูนะคะจากไซส์ที่มีอยู่นี่เป็นไซส์ที่เราได้มีจำหน่ายอยู่เป็นไซส์กลางนะคะไซส์นี้นะคะไซส์นี้น่าจะอยู่ที่20เซนนี่เลยนะคะไซส์กลางที่บอกไซส์กลางเพราะเราจะมีน้องเล็กนี่ค่ะน่ารักมากนะคะไซส์นี้ก็เป็นไซส์กระทัดรัดมากๆนะคะน่าจะอยู่ที่18เส้นค่ะโอเคก็นี่คือเป็นรูปทรงหอปราสาทนะคะที่บอกว่าหอปราสาทก็คือตรงฝาครอบตรงนี้นะคะนะเป็นกลิ่นอายแบบออกแบบให้เป็นเสมือนหอปราสาทหรือว่าทรงปาโกด้าเป็นรูปแบบหนึ่งของเจดีย์ที่นะคะที่จะเห็นบ่อยมากในประเทศจีนญี่ปุ่นนะคะก็มาตั้งแต่ยุคในสมัยราชวงศ์ฮั่นเลยนะคะแล้วก็พัฒนาจริงๆแล้วปาโกด้าก็เป็นรูปแบบเจดีย์แบบหนึ่งนะคะเป็นรูปแบบรูปทรงหอปราสาทที่ถูกพัฒนาตามวิวัฒนาการพัฒนามาจากเวลาการเวลาศิลปะท้องถิ่นประเทศภูมิประเทศต่างๆนะคะก็รูปแบบเจดีย์ก็จะถูกเปลี่ยนไปนะคะนี่ก็จะเรียกว่าเป็นทรงปาโกด้าก็สวยงามนะคะได้รูปลักษณ์แล้วก็กลิ่นอายที่โอเคไปอีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็ถ้าท่านใดสนใจไซส์ใหญ่ก็ไซส์ใหญ่จะไม่ค่อยได้นำเข้ามาบ่อยๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากมีออเดอร์มาตอนนี้ก็มีสั่งมาเผื่อด้วยเพราะว่าเป็นไซส์ที่ต้องบอกเลยว่าน้ำหนักเขาเยอะนะแล้วก็ขนาดการขนส่งก็เยอะจริงๆค่ะนี่ใหญ่ๆเลยนะคะพอใหญ่เนี่ยแค่ต่างกันแค่5เซนแต่ว่าความต่างกันของเรโชเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะต่างกันเห็นได้ชัดก็ทรงคุณค่านะคะตอนนี้จะบรรจุได้เยอะมากๆช่องบรรจุของไซส์นี้นะคะนะคะเปิดให้ชมไหนๆก็ไหนๆนะคะยังมีเวลาอยู่นะคะช่องบรรจุของเขานะคะอยู่ที่ความลึกโอ้โห10เซนนะคะ10เซนเลย10เซนนะคะแต่ว่าตรงช่องเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้เยอะเลยนะคะนั่นหมายความว่าเราสามารถนำมาบรรจุได้เยอะเลย5ประมาณ5 10คูณ5นะคะนี่เลยค่ะบางท่านเคยเห็นนะคะนำพระพุทธรูปนะคะองค์น้อยๆมาใส่บรรจุไว้นะคะก็ด้วยความที่เป็นแก้วคริสตัลนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นแบบเลนขยายเราก็สามารถมองเห็นจากด้านในนะคะได้แบบชัดเจนทรงคุณค่าด้วยแม้ผ่านการเวลามานานเห็นไหมคะก็จะเห็นจากข้างในนี้แบบตัวเลขชัดมากนะคะเห็นเป็นเลนแบบนะคะเป็นเลนที่เห็นชัดมากเลยค่ะโอเคนะคะนำมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะก็คือเป็นสถูปในรูปทรงปาโกด้าหรือว่าหอปราสาท
หลายท่านบอกเอ๊ะหอประสาทเป็นยังไงรูปทรงแบบไหนก็นี่เลยค่ะสีน้ำตาลเห็นไหมคะข้างหลังนี่ซูมให้เห็นนี่ค่ะทรงนี้พากอดาซึ่งก็จะแตกต่างกันหลายขนาดตามพื้นที่ตามภูมิภาคแล้วก็ตามรูปแบบของการของของสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างนะคะอันนี้ก็จะมีประมาณ13ชั้นโดยคติแล้วก็จะมี3 5 7แล้วก็13ให้เป็นเลขมงคลของเขานะคะทรงนี้ค่ะหอประสาทโอเคซึ่งเดี๋ยวเดือนตุลาคมก็จะมีโอกาสได้ไปกลิ่นอายของญี่ปุ่นแล้วนะคะคราวนี้ก็น่าจะเอารูปสวยๆวิวบรรยากาศสวยๆนำมาฝากให้ด้วยก็จะได้ไปชมปราสาทแล้วก็ได้ไปที่ตามวัดตามอารามของนิกายที่เก่าแก่ของทางญี่ปุ่นนะคะนิกายชิงงอนชิงก่อนหรือว่าชิงงอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเอาภาพมาฝากด้วยนะคะรูปทรงหอประสาทค่ะขนาดไซส์เบบี้ค่ะโอเคค่ะท่านใดสนใจเดี๋ยวเราก็จะค่อยแจ้งไซส์ราคาไปให้ทราบแล้วกันนะคะ